ใครที่ชอบเทรดทองคำแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยยังไม่รู้จะเทรดยังไงนะครับไม่มีเทคนิคเทรดที่ชัดเจนเดี๋ยวคลิปนี้ผมสอนให้นะครับและอีกหนึ่งคีย์หลักของคลิปนี้เลยนะครับก็คือมันเหมาะสมสำหรับคนที่ไม่มีเงินทุนเริ่มต้นเทรดนะครับผมมีทางออกให้เพราะว่าผมจะมีแนะนำบล็อกเกอร์บล็อกหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถได้รับเงินทุนไปเทรดฟรีๆประมาณ$30นะผมซึ่งแน่นอนว่าคุณสามารถเอาเทคนิคที่ผมสอนในคลิปนี้ไปใช้กับเงินทุนของนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องเติมเงินเพิ่ม$30เนี่ยได้รับฟรีเลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยมีบัญชีเทรดกับโรคนี้มาก่อนนั่นเองนะครับย้ำนะว่า $30ฟรีๆนะครับไม่ต้องเติมเงินเพิ่มแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับเทคนิคนี้ได้เลยนั่นเองนะครับการเทรดทองคำเนาะซึ่งโบรกเกอร์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือโบรกเกอร์ของ XM นั่นเองนะครับโบรกเกอร์นี้นะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแจกเงิน $30เริ่มต้นให้กับพวกเรานะฮะไม่จำเป็นต้องฝากเงินเลยนั่นเองนะผมสำหรับลูกค้าใหม่นะฮะไม่จำเป็นต้องฝากเงินแค่เปิดบัญชีเข้ามาและรับ30 เหรียญไปเทรดได้ฟรีๆเลยนั่นเองนะแน่นอนก็สามารถเอาไปใช้กับเทคนิคที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้ได้นั่นเองแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นในส่วนของ XM ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ XM อย่างที่ผมบอกมี30 เหรียญให้ฟรีแล้วและเขายังมีบัญชีอัลต้าโรให้เราอีกนั่นเองนะผมซึ่งบัญชีอัลต้าโรตรงเนี้ยข้อดีของมันคือในการเทรดของเราจะไม่มีค่าสวอปนั่นเองนะฮะไม่มีค่าคอมมิชชั่นเนาะแล้วก็สเปรดต่ำสูงสุดอยู่ที่ 0.6 บิปนั่นเองนะครับเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่$5ที่ผมบอกนะครับถ้าเราจะรับ30 เหรียญเพื่อมาเทรดฟรีเราก็รับได้เลยไม่ต้องเติมเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับและก็สามารถใช้บัญชีตัวนี้ได้ด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าใครที่อยากได้บัญชีแบบนี้ไปครอบครองอยากได้รับเงิน30 เหรียญไปเทรดฟรีๆนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้ให้เรากดที่เปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมจะมีสอนเปิดบัญชีแบบละเอียดให้ด้วยนะครับเทคนิคที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้นะครับเราต้องรู้คำศัพท์ประมาณ 2-3 คำเนาะซึ่งคำศัพท์แรกเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ clean traffic นะครับคำศัพท์ที่2ก็คือในส่วนของ breakout นะครับและคำศัพท์ที่3นะครับก็คือในส่วนของแนวรับกับแนวต้านเองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ที่ไม่น่าจะรู้จักกันเยอะก็คือในส่วนของclean traffic เนาะ breakout ก็อาจจะรู้จักกันบ้างนะครับเพราะงั้นเรามาโฟกัสในส่วนคำว่า clean traffic ก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับคือตัวอย่างของ clean traffic นั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่า clean traffic เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสังเกตนะครับอันดับแรกเลยผมอยากให้สังเกตก่อนว่านะภาพชุดกรอบตรงนี้กรอบราคาตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเราสังเกตดูเราจะเห็นไหมว่ามันมีจุดนึงมีชุดนึงนะครับที่ราคาเนี่ยมันดูสบายตานะครับผมให้เวลาคิดนิดหนึ่งว่าจุดไหน5 4 3 2 1 time ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันคือจุดตรงนี้นั่นเองเราจะเห็นว่าอะไรครับราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นไปได้ง่ายถูกต้องไหมครับให้จำไว้เลยว่าตรงนี้เราจะเรียกมันว่า clean traffic นั่นเองนะครับถ้าราคาขึ้นไปได้ง่ายให้จำไว้เลยนะครับง่ายๆถ้าราคาขึ้นง่ายตอนมันลงเนี่ยมันก็ต้องลงง่ายๆตรงนี้มันมีแนวต้านแนวรับใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าจุดนี้มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงแบบนี้ได้จริงๆนะครับเราลองย้อนกลับไปดูในกราฟก็ได้ให้มันจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายมันก็จะลงได้ง่ายหรือถ้าเดิมทีมันลงได้ง่ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นได้ง่ายเราจะเรียกตรงนี้ว่า clean traffic บางที่เขาจะเรียกว่า fair value gap บางที่ก็จะเรียกว่า imbalance อะไรอย่างงี้แต่ไม่ต้องไปจำเยอะให้จำว่า clean traffic ก็พอนะครับง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงกันเนาะหาจังหวะเล่นนะครับว่าจะเป็นยังไงย้อนกลับมาตรงนี้ก็ได้ครับสมมติย้อนกลับมาตรงนี้หนึ่งเราจะเห็นว่าเดิมทีนะครับราคาเนี่ยมันโดนขังอยู่ในกรอบนี้ใช่ไหมครับมันพยายามจะขึ้นเนี่ยเห็นนะฮะพยายามจะขึ้นไม่ได้นะครับพยายามจะลงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอแท่งเบรกเอาซึ่งแท่งนี้เลยครับคือแท่งเบรกเอาราคาทะลุแนวต้านขึ้นมาแน่นอนว่าถ้ามีตัวเปิดแล้วนะครับก็ต้องมีตัวตามเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูซ้ายมือก่อนซ้ายมือเป็นคลีนทราฟิกไหมมีผ่านเงื่อนไขนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าบ่ายตรงนี้ได้ก็เป็นการเข้าบ่ายนะครับที่ถาม SL อยู่ไหนไว้ตรงนี้เลยไหมไม่จำเป็นนะครับเราแค่ไว้ในโซนแบบนี้ก็พอด้วยความเข้าใจที่ว่าด้วยความสมเหตุสมผลของราคานะครับเมื่อราคามันทะลุแนวต้านตรงนี้มาได้แล้วถ้ามันจะวิ่งขึ้นต่อจริงๆเนี่ยมันต้องไม่กลับเข้ามาในโซนแล้วถ้ามันกลับเข้ามาในโซนนี้หมายความว่ามันขึ้นไม่ได้มันก็จะต้องวิ่งลงใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา SL ไว้ตรงนี้มันก็โดนอยู่แล้วนะครับไม่จะเป็นเนาะเอาไว้สั้นๆง่ายๆตรงนี้นะครับ TP ผมก็จะ1:1เล่นสั้นๆประมาณนี้ราคาก็จะวิ่งขึ้นไปได้ประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครที่อยากเล่นรันเทรนยาวๆได้ไหมได้แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมเล่นเป็นสายเทรดสั้นเนาะก็จะเล่นแค่1:1ประมาณนี้ตรงนี้นะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับเราเช็คก่อนเลยข้อที่1มี clean traffic หรือยังเนี่ยครับมี clean traffic เราจะเห็นว่าราคามันลงมาได้ง่ายใช่ไหมครับให้จำไว้เลยว่าถ้ามันลงมาง่ายมันต้องทำอะไรครับมันต้องมีการกลับตัวขึ้นได้ง่ายแบบนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้เราต้องรออะไรก่อนล่ะรอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นแบบแท่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้มันพยายามที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยฉันปิดเหนือแนวต้านตรงนี้แล้วนะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วราคาน่าจะขึ้นต่อได้เพราะว่าซ้ายมือเรามีคลีนทราฟฟิกเราก็สามารถทำอะไรได้เลยครับเข้าบายตรงนี้นะครับเอสแอลไว้ตรงไหน
เอาไว้ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันแท่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้เนาะแต่นี้เนี่ยมันจะเป็น1ต่อ2แล้วนะครับลิสซีบอร์ดตรงนี้1ต่อ2แต่ว่าของผมจะเล่นเทรดสกอปปิ้งสั้นๆแค่1ต่อ1ประมาณนี้ผมก็เก็บกำไรแล้วนะครับอ่ะอย่างตัวอย่างตัวนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทำอะไรครับมันอยู่ในกรอบใช่ไหมครับฉะนั้นต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการทำอะไรเบรกเอาลงมาแท่งนี้เลยครับคือแท่งเบรกเอาแล้วเราก็เช็คเลยครับซ้ายมือมีคลีนทราฟิกไหมมีนะครับแท่งเดียวแบบนี้เราก็นับว่าเป็นคลีนทราฟิกฉะนั้นจุดนี้เราสามารถที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับ SL ไว้ตรงไหนเอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้เป็นฝั่งขาลงบ้างเนาะก็ TP อยู่ที่1ต่อ1นะครับประมาณนี้ผมก็เข้าเทรดเล่นประมาณนี้ก็หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับเก็บกำไรสั้นๆง่ายๆนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างในฝั่งขาลงมาเนาะตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบใช่ไหมครับคือเดิมทีตอนนี้เราไม่รู้ราคาจะขึ้นหรือลงใช่ไหมแต่สังเกตได้ว่ามันอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าราคาเบรกเอาขึ้นเราสามารถเข้าบายได้ไหมเข้าบายได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือเรามีเคลียร์ทราฟิกนะครับถ้าราคาเบรกเอาลงมาแบบนี้เราสามารถเข้าเซลได้ไหมสามารถเข้าเซลได้เพราะว่าซ้ายมือก็มีเคลียร์ทราฟิกใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเล่นได้ทั้งขึ้นและล่องเลยนะฮะซึ่งในการจริงเนาะมันก็ลงมานิดจะเห็นว่าเราเนี่ยมีแนวรับแนวต้านใช่ไหมแท่งนี้แท่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นแท่งเบรกเอาลงมาจะเห็นว่ามันปิดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าเซลตรงนี้เลยนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อมันขึ้นมาได้ง่ายมันต้องลงได้ง่ายเราก็เข้าเซลตรงนี้ครับ TP ผมก็อยู่แค่ประมาณ1ต่อ1ประมาณนี้เป็นการเก็บกำไรสั้นๆนะครับง่ายๆแค่ประมาณ10ปิ๊บผมก็เอาแล้วนะฮะเพราะว่าของผมเป็นการเทรดสกอปปิ้งนะครับอ่ะปุ๊บตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการโดน SL ก่อนนะครับผมซึ่งไม่เป็นไรเลยนะครับราคาโดน SL เสร็จนะครับเราก็สามารถให้โอกาสเทรดอีกครั้งนึงเราก็เข้าเทรดเพิ่มตรงนี้ได้ SL อยู่ที่เดิมนะครับเอาไปไว้เหนือ high ของแท่งปัจจุบันแท่งนี้นะครับไส้เทียนด้านบนเนาะก็หวังให้ราคาวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับพองั้นตรงนี้ที่ผมมาโชว์ให้ดูทั้งเทรดที่แพ้และชนะเพื่อที่เข้าใจได้ว่าการเทรด Forex เนี่ยมันไม่ได้มีเทคนิคไหนชนะ 100% นะครับอย่างตรงนี้เนาะเทรดแรกเนี่ยผมเข้าแล้วมันเสียนะครับเพราะว่า SL ผมต้องอยู่เหนือไส้แท่งนี้ใช่ไหมครับเสียเสร็จก็ไม่เป็นไรนี่ครับเนาะเราก็ให้โอกาสเทรดอีกครั้งนึงนะครับด้วยความเชื่อที่เราคิดว่าราคาจะลงต่อได้นะครับก็ทำกำไรได้กลับคืนมาได้นั่นเองเสียเทรดนี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะเทรดนี้เพราะฉะนั้นใครที่ดูช่องผมมาเนาะจะรู้ว่าผมจะเป็นสอนสไตล์แบบนี้แหละนะครับผมจะพยายามไม่ทำให้โลกสวยว่าอ๋อมันต้องชนะทุกเทรดเลยไม่ใช่นะครับชนะก็มีแพ้ก็มีเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะครับมีแนวต้านเนาะมีแนวรับนะครับเราก็เห็นแล้วซ้ายมือเนี่ยมันมีคลีนทราฟิกใช่ไหมครับแน่นอนว่าถ้ามันลงมาได้ง่ายมันต้องขึ้นได้ง่ายถูกต้องไหมครับแล้วก็รอแท่งเบรกเอาท์แท่งนี้คือแท่งเบรกเอาท์นะครับเราสามารถทำอะไรได้ล่ะเข้าบายนะครับ SL ตรงนี้หวังให้ราคาเนี่ย1ต่อ1ก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆง่ายๆเนาะเราก็รอให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเทคนิคนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแค่เรารอราคาเบรกเอาท์ขึ้นแล้วเราเช็คเลยว่า1เนี่ยมีคลีนทราฟิกไหม2มันเบรกเอาหรือยังนะครับ3แล้วก็เข้าได้เลยแค่นี้เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเทคนิคตรงนี้นะครับผมเป็นเทคนิคการเทรดสไตล์สกอปปิ้งนะครับมันต้องใช้บัญชีการเทรดที่มีค่าสเปรดต่ำหรือไม่ก็ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสูงนั่นเองนะผมจะทำให้เราสามารถทำกำไรได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมมีแนะนำบัญชีเทรดมาให้นะครับผมเป็นของโบรกเกอร์ XM นั่นเองนะครับที่ได้นำเสนอบัญชีใหม่มานะครับผมคือในส่วนของบัญชี XM Ultra Low นะครับบัญชีนี้นะครับไม่มีค่าสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นและสเปรดต่ำเริ่มสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 0.6 ปิปนะผมแค่3ข้อนี้ก็ถือว่าชนะขาดรอยบล็อกอื่นแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเทรดทองคำนะครับเราจะรู้ได้ว่ามันมีค่าคอมมิชชั่นสูงแต่ XM นะครับเราเทรดทองคำไม่มีค่าคอมมิชชั่นถามว่าจริงไหมเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูซึ่งอันนี้นะครับคือตัวอย่างที่ผมทำการบันทึกหน้าจอมาให้ดูนะครับเป็นการเข้าเทรดจริงๆเราจะเห็นว่าซ้ายมือเนาะมันเขียนว่า XM Global นะครับผมซึ่งเป็นบัญชีจริงนั่นเองผมใช้ในส่วนของ MT5 นะครับแล้วก็นี้เป็นชื่อบัญชีของผมเนาะตรงนี้นะครับเป็นรหัสจริงๆนะครับเติมเงินเข้ามาจริงซึ่งก่อนที่ผมจะมาแนะนำมาให้เนี่ยแน่นอนว่าผมต้องมีการทดสอบระบบอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของเทรดเนี่ยผมเติมเงินไปทั้งหมดอยู่ที่500เหรียญนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ100กว่าเหรียญเนาะซึ่งใช้เวลาเทรดแค่สั้นๆง่ายๆผมเป็นการเทรดสกอปปิ้งจะเห็นว่าเป็นการเข้าเทรดทองคำใช่ไหมครับเข้าเซลล์ด้วยล็อตไซส์ทั้งหมด2ล็อตไซส์นะครับและมันไม่มีค่าคอมมิชชั่นแม้แต่บาทเดียวนะครับ wow. ย้ำนะว่านี่คือบัญชีของ Ultra Ro นะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นแม้แต่บาทเดียวซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ยสิ่งที่ผมอยากภูมิใจเสนอเลยนะครับเพราะมันดีมากๆที่อื่นเนี่ยถ้าผมกด2ล็อตนะค่าคอมมิชชั่นน่าจะไปแบบ5เหรียญ6เหรียญแล้วซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่นะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับได้กำไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นค่าคอมมิชชั่นไม่มีแม้แต่บาทเดียวนะครับผมเข้าเทรดนี้เมื่อวันที่20ตุลาคม
นะครับซึ่งเป็นการเทรดผ่านบัญชีตัวของ AM Ultra Low นี่แหละนะผมเพราะนั้นใครที่ชอบเทรดสั้นเทรดทองคำหรือจะเทรดยาวก็ได้หมดนะครับแต่ใครที่ชอบเทรดทองคำเนาะหรือคู่เงินอื่นๆนะครับแล้วไม่รู้จะเลือกโบรกไหนดีผมแนะนำเลยว่ามาของ AM ก็ได้นะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีค่าสวอปเลเวลสูงสุดอยู่ที่1ต่อ 1,000 นะครับเงินฝากขั้นต่ำเริ่มต้นแค่5เหรียญแล้วก็สเปดต่ำสุดอยู่ที่ 0.6 เปปนั่นเองนะครับการป้องกันบาลานซ์เทรดตรงนี้เราสามารถไปอ่านเองได้นะว่ามันคืออะไรใครที่อยากเปิดบัญชีเทรดนี้นะผมสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับโดยหาประโยคที่เขียนว่าอ่านเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปมาหน้าตาแบบนี้นะฮะให้เราทำการกดคำว่าเปิดบัญชีตรงนี้ได้เลยเขียวๆนะครับกดคลิกไปเลย1ครั้งแล้วเราก็ทำการกรอกข้อมูลของเราตรงนี้ได้เลยนะผมเพื่อเป็นการสมัครเปิดบัญชีกับ XM นะครับโดยการกรอกข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเนาะซึ่งการลงทุนเป็นตรงนี้ใช้เวลาเต็มที่แค่ประมาณ2นาทีเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกประจำนะครับใครที่มีปัญหาตรงนี้ในการสมัครหรือมีปัญหาการยืนต้นต่างๆนานาปัญหาอะไรก็ได้บนโลกนี้ที่เกี่ยวกับของ XM นะครับสามารถดูมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยเนาะที่เขียนว่าแชทออนไลน์นะครับให้เราทำการคลิกไปได้เลยนะครับแล้วดูขวามือตรงนี้ให้เรากดคำว่าเข้าร่วมแล้วเลือกเป็นลูกค้าใหม่แล้วก็ทำการกรอกชื่อนามสกุลอีเมลเพื่อเป็นการเข้าไปคุยกับทีมงานซัพพอร์ตนะครับเป็นทีมงานคนไทยนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะคุยกับเราไม่รู้เรื่องเป็นคนไทยนะครับสามารถคุยได้24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์เสาร์ถึงอาทิตย์สามารถคุยได้ทุกวันเลยนั่นเองเนาะไม่มีวันหยุดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคประโยชน์จากคลิปนี้นะผมเป็นเทคนิคการเทรดทองคำง่ายๆสั้นๆเนาะแล้วก็คิดว่าเจ้าตัวของบัญชีอัลต้าโรเนี่ยจะช่วยให้หลายคนนะครับทำกำไรจากการเทรดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นกับค่าสเปรดต่ำมากๆไม่มีค่าสวอปด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเอื้อให้นักเทรดหลายๆคนเนี่ยเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็แน่นอนว่าความเครียดความอะไรมันก็จะน้อยลงด้วยเพราะเราไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นเยอะบางคนเนี่ยเครียดเพราะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็500เหรียญ1,000เหรียญก็มีนะครับค่าคอมมิชชั่นเนาะซึ่งกำไรมันก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าเราเทรดกับในส่วนของ XM Auto Row ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยไม่มีนะฮะตามคลิปตรงนี้เลยนะผมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาเปิดบัญชีได้ย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครสนใจเปิดบัญชีเนาะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถจิ้มได้เลยนั่นเองขอบคุณทุกคนมากครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ